วัสดีครับทุกคนอยู่กับฟ้าบินเลนอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคนที่ต้องการไฟฉายขนาดเล็กเบาพกพาง่ายนะครับแล้วก็ระบบไม่ซับซ้อนแต่ว่าก็ยังต้องการความสว่างสูงอยู่แล้วก็ต้องการความเสถียรของระบบที่ไว้วางใจได้ครับบาทอน3 Pro ครับน่าจะตอบโจทย์ตรงนี้ได้ผมเอาไปทดสอบแบบหนักๆ นะครับทั้งในเรื่องของความอึดทั้งในเรื่องของความสว่างและรอบนี้ครับทางโอไลท์ไทยแลนด์ก็ออกสีลิมิเต็ดออกมาด้วยซึ่งก็มาในโปรโมชั่นเดือนกันยายนนี้นะครับจะน่าสนใจแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันครับบาทอน3 Pro Symbolist ซึ่งเป็นตัว Limited Edition จะมีความน่าสนใจแค่ไหนนะครับเรามาดูกันตั้งแต่แกะกล่องกันเลยด้านข้างกล่องเขาก็จะมาพร้อมกับการรับประกัน5ปีส่วนด้านหลังนั้นก็จะเป็นสเปคพวกค่าความสว่างขนาดแล้วก็น้ำหนักเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมจะแกะกล่องกันเลยนะครับและนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดที่ทางโอไลท์ให้มาครับเรามาดูกันตั้งแต่หัวจรดท้ายกันแบบเร็วๆกันก่อนเดี๋ยวค่อยมาไล่ดูทีละส่วนแบบเจาะลึกกันนะครับส่วนใครที่ใจร้อนครับอยากชมแสงเร็วๆผมก็จัดให้ครับผมที่1500ลูเมนในระดับเทอร์โบซึ่งแสงทั้งหมดนั้นก็ได้พลังงานจากแบตเตอรี่18650ครับความจุอยู่ที่3200มิลลิแอมป์ 3.6 โวลต์โดยเขาสามารถชาร์จด้วยสายชาร์จแบบแม่เหล็กที่แถมมาด้วยนะครับจุดชาร์จอยู่บริเวณท้ายไฟฉายตอนชาร์จก็จะเป็นสีแดงนะครับแต่ว่าถ้าเต็มแล้วก็จะเป็นสีเขียวแล้วก็สามารถชาร์จผ่าน power bank ได้ครับบาทอน3 Pro Symbolist นะครับมาพร้อมกับหลอด LED 1หลอดครับให้ค่าความสว่างสูงสุดที่ 1,500 ลูเมนระยะส่องไกลสุดที่ทำได้ก็จะอยู่ที่175เมตรนะครับแล้วก็ทำความเข้มแสงสูงสุดอยู่ที่ 7,900 แคนเดล่าตัวไฟฉายมีความเล็กแล้วก็เบานะครับจับถนัดในมือเดียวโดยขนาดของหัวไฟฉายนั้นจะอยู่ที่23มิลลิเมตรครับความยาวหัวจรดท้ายนั้นจะอยู่ที่ 101.4 มิลลิเมตรนะครับแล้วก็น้ำหนักโดยรวมแบตเตอรี่นั้นจะอยู่ที่103กรัมครับก่อนที่ผมจะเอาไปโยนทดสอบกันกระแทกนะครับเรามาดูบอดี้สวยๆของเขาก่อนผมเทียบกับตัวสีดำตัวธรรมดานะครับจากนั้นก็หยิบมาเทียบกับรุ่นอื่นๆที่เป็นลิมิเต็ดเช่นเดียวกันด้วยส่วนใครที่อยากได้ตัวบาทอน3 Pro Limited Edition มาใช้งานหรือสะสมนะครับก็สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ลิงก์ใต้คลิปที่ผมใส่ไว้ให้ได้ครับซึ่งโปรโมชั่นนั้นเขาก็จะจัดในวันที่18-25กันยายนนะครับส่วนลดของตัวนี้ก็จะอยู่ที่ 30-40% เลยตัว i3 EOS ครับรอบนี้เขาก็เตรียมมาแจกสมาชิกใหม่ครับแค่ล็อกอินเข้าสู่ระบบส่วนสมาชิกเก่าก็จะเป็นตัว i1R2 Pro นะครับตัวเซ็นเตอร์ซึ่งเงื่อนไขก็คือล็อกอินเข้าระบบเช่นกันโดยถ้าไม่มียอดซื้อครบตามที่เขากำหนดไว้นะครับก็จะมีค่าส่งที่149บาทเท่านั้นก็จะได้ตัว i3 EOS หรือ i1R2 Pro Center ส่งตรงถึงบ้านเลยครับมาทดสอบกันต่อครับสำหรับตัวบาทอน3 Pro ครับผมเขาสามารถกันกระแทกได้ที่ความสูง 1.5 เมตรนะครับแล้วก็กันน้ำที่มาตรฐาน IPX8 นอกจากสวยนอกจากความสว่างแล้วก็ยังอึดด้วยครับผมสวิตช์ของตัวบาทอน3 Pro นะครับก็จะมีจุดเดียวที่คอไฟฉายซึ่งก็จะมีไฟ LED บอกสถานะแบตเตอรี่ด้วยนะครับใช้วิธีกดเพื่อเปิดแสงครับกดค้างเพื่อเปลี่ยนระดับไปเรื่อยๆก็จะวนไปที่ low medium high low medium high ไปเรื่อยๆนะครับปล่อยสวิตช์เมื่อได้ระดับแสงที่เราต้องการการดับเบิลคลิกครับก็จะเป็นการเรียกโหมดเทอร์โบแล้วก็การกดทริปเปิลคลิกหรือกดเร็วๆ3ครั้งก็จะเป็นการเรียกแสงสโตรบนะครับแล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งเพื่อปิดการเรียกระดับมูลนะครับที่ 0.5 ลูเมนเราก็จะทำได้โดยการกดในขณะที่ไฟฉายปิดอยู่นะครับกดค้างเพื่อให้ไฟระดับมูลติดขึ้นมาพอระดับมูลติดแล้วนะครับก็สามารถใช้โหมดอื่นๆได้ตามปกติครับ
ัวบาทอน3 Pro นะครับสามารถตั้งเวลาเปิดปิดไฟฉายได้ครับโดยการกดดับเบิลคลิกแล้วก็กดค้างไว้นะครับถ้าไฟกระพริบ1ครั้งนั้นก็จะเป็นการตั้งเวลาปิดที่3นาทีนะถ้ากระพริบ2ครั้งนะครับก็จะเป็นการตั้งเวลาปิดที่9นาทีโดยในการกดนั้นก็จะสลับกันไปนะครับในการกดแต่ละครั้งก็ทวนง่ายๆนะครับก็คือดับเบิลคลิกแล้วก็ค้างไว้นะครับจนกระทั่งไฟกระพริบส่วนการล็อกสวิตช์นะครับเขาก็จะใช้วิธีการกดค้างครับจนระดับมูลติดขึ้นมาแล้วก็ดับลงซึ่งนั่นก็จะเป็นการล็อกตอนล็อกนะครับไฟ LED ของเขานั้นจะเป็นสีแดงนะครับผมกดสวิตช์แล้วไฟก็ไม่ติดแต่ว่าไฟสถานะจะขึ้นเป็นสีแดงเพื่อบอกว่าเขาล็อกอยู่นะครับส่วนการปลดล็อกก็ทำได้โดยการกดสวิตช์ค้างไว้จนกระทั่งไฟมูลติดขึ้นมาครับก็สามารถใช้งานได้ปกติคราวนี้เรามาทำการทดสอบแสงกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปทดสอบแสงกันแบบละเอียดกันเลยโอเคครับมาเริ่มกันเริ่มจากการทดสอบแรกก็คือลักษณะแสงนะครับผมตั้งบนขาตั้งกล้องนะครับแล้วก็ส่องไปที่บริเวณสวนยางพาราสว่างไม่สว่างผมอยากให้ดูมุมขวานะครับมุมขวานั้นมีไฟของคนที่เขากำลังกรีดยางพาราอยู่นะซึ่งถ้าเทียบกับเจ้าตัวบาทอน3 Pro ของเรานั้นก็แสงสว่างนั้นคนละเรื่องเลยนะครับสว่างมากๆจากนั้นผมก็จะเปิดที่ระดับเทอร์โบครับ 1,500 ลูเมนแล้วก็เดินเข้าไปในสวนยางนะให้ทุกคนดูว่าสปิลของเขาในการใช้งานในการเดินป่านั้นกว้างขนาดไหนครับสามารถรองรับการใช้งานของใครที่กำลังสนใจรุ่นนี้อยู่หรือเปล่านะครับก็สปิลค่อนข้างที่จะกว้างนะครับผมก็ลองส่องไปรอบๆนะครับส่องด้านหน้าแล้วก็ด้านบนเดี๋ยวผมจะหันหน้ากลับมาเข้าหากล้องนะครับจะให้ทุกคนดูบริเวณพื้นดินนะครับนี่ครับผมส่องมาบริเวณพื้นที่ผมจะเดินนะครับก็คือเป็นบริเวณที่สายตาผมมองเห็นแล้วก็จะได้ประเมินสถานการณ์ในการเดินป่านะครับซึ่งเขาก็ทำได้ดีนะครับนี่คือความสว่างสูงสุดที่ 1,500 ลูเมนนะครับนี่ครับให้ดูกันชัดๆอีกครั้งหนึ่งเวลาที่เราถือเดินเข้าไปในบริเวณที่รกๆนะครับจากนั้นผมจะพาทุกคนมาไล่ระดับแสงนะครับที่ระดับมูลครับ 0.5 ลูเมนนั้นคราวนี้มาที่ระดับโลครับระดับโลที่15ลูเมนแล้วก็มาที่มีเดียมนะครับมีเดียมก็120ลูเมนครับมาที่ระดับไฮครับ600ถึง120ลูเมนนะจากนั้นก็เร่งไปที่เทอร์โบครับ 1,500 ลูเมนสว่างใช้ได้เลยนะครับคราวนี้ผมก็จะจำลองการเดินตรวจตาในบริเวณสวนยางพลานะครับก็เปิดที่ 1,500 ลูเมนเลยนะแล้วก็พอถึงระยะการใช้งานที่จำกัดเขาก็แสงก็จะดรอปลงครับก็จะทำให้ทุกคนได้ดูเลยเพราะว่ารอบนี้ผมส่องใช้เวลานานพอสมควรนะครับความกว้างแล้วก็ระยะค่อนข้างที่จะครอบคลุมนะครับเห็นทิวต้นสวนยางที่อยู่บริเวณไกลๆก็ยังเห็นชัดเจนนะดูสังเกตที่ลำต้นนะครับระยะส่องของเขาก็คือ175เมตรนะครับ 1,500 ลูเมตรมีความกว้างแล้วก็พุ่งในระดับหนึ่งนะครับอาจจะไม่ได้กว้างมากแล้วก็ไม่ได้พุ่งไกลแบบสุดๆนะแต่ว่าการใช้งานนั้นเขาเป็นสายค่อนข้างที่จะสมดุลนะครับการกระจายแสงค่อนข้างดีนะครับตรงกลางจะเข้มกว่าขอบๆนิดนึงนะแต่โดยรวมก็คือเกลี่ยแสงแบบสมดุลมากครับผมลองปิดไฟแล้วก็เปิดให้ดูอีกครั้งหนึ่งจะได้เห็นนะครับระดับแสงคราวนี้ก็ถือเดินในบริเวณล่องสวนยางนะครับที่เป็นถนนให้ทุกคนดูลักษณะแสงชัดๆอีกรอบนึงนะครับว่าเขาทำได้ดีขนาดไหนส่วนใหญ่แล้วผมจะทดสอบที่ 1,500 ลูเมนนะครับก็คือระดับแสงสูงสุดที่ตัวไฟฉายเขาทำได้ซึ่งในเรื่องของความร้อนนั้นก็มีเข้ามาพอสมควรนะครับถ้าเปิด2-3 นาทีขึ้นไปนะความร้อนก็ส่งมาถึงมือเหมือนกันนี่ครับผมส่องซ้ายส่องขวานะครับก็ให้ทุกคนดูแสงแบบเต็มอิ่มเลยแล้วก็ส่องเข้าหากล้องครับทำได้ค่อนข้างดีนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการทดสอบไฟฉายเจ้าตัวบาทอน3 Pro นะครับซึ่ง
เขาจะจัดโปรโมชั่นในช่วงวันที่18ถึง25กันยายน2565นะครับระดับเงินเริ่มวันที่18กันยาครับส่วนระดับทั่วไปก็เริ่มวันที่20กันยาแล้วก็มีของแจกทั้งลูกค้าเก่าแล้วก็ลูกค้าใหม่นะครับลูกค้าใหม่จะเป็น i3 EOS ส่วนลูกค้าเก่าก็เป็น i1 R2 Pro นะครับเพียงแค่ล็อกอินเข้าไปในระบบในช่วงโปรโมชั่นนะครับแล้วก็ตัวบาทอน3 Pro สี Symbolist นะครับที่ผมรีวิวอยู่นี้เป็นตัว Limited Edition นะครับก็จะมีส่วนลดถึง 30% ส่วนถ้าซื้อควบคู่กับตัวอื่นนะครับก็จะมีส่วนลดถึง 40% ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณโอไลท์ที่ส่งไฟฉายมาให้ผมทดสอบและสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเข้าไปดูในลิงก์ที่ผมใส่ไว้ใต้คลิปได้ส่วนไฟฉายตัวไหนที่ไม่เข้าร่วมโปรโมชั่นในรอบนี้นะครับก็สามารถใส่โค้ดเลนส์ Cover ได้ครับก็จะได้ลดถึง 12%เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม